สวัสดีครับผมพบกับผมในเกม Jurassic Monster World กันอีกครั้งนึงครับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นตั้งนานนะช่วงปิดเทอมแล้วก็มีการสตรีมกันแต่ก็ได้จบการสตรีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลยจะมาย้อนเล่นดูสักทีครับผมบอกได้เลยว่าพอเลเวลสูงขึ้นอยู่ยากพูดยังไม่ทันจบครับโดนยิงแล้วหลบก่อนดีกว่าจังหวะนี้อ้าวก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ภาพสวยแล้วก็เล่นสนุกอีกหนึ่งเกมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมันอยู่ยากยังไงนะใครอัพน้อยเนี่ยบอกได้เลยว่าลำบากครับผมต้องหาจังหวะดีๆงานนี้ถ้าตูโดดกันแบบว่าย่องแยงย่องแยงโดดกันแบบหาจังหวะที่แบบลำบากครับโอ้ยยังไม่ทันไรโดนยิงครับผมโอ้โหหนีนี่ฮะติดกำแพงเรียบร้อยเลยแบบนี้ล่วงพลอยโอ้โหนี่ครับคู่ต่อสู้เนี่ยเริ่มแข็งแกร่งแล้วก็มีโดรนใช้กันทั่วหน้านะตอนแรกๆเนี่ยเราเหมือนจะเป็นเทพตอนนี้เราเหมือนกับเป็นเทพตกสวรรค์ต้องระมัดระวังครับผมมือลั่นนะเมื่อกี้กดยิงไปโดยที่ยังไม่ทันได้เล็งเลยอย่าลืมครับผมถ้าใครชอบยังคิดถึงเกมนี้อยู่ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจได้ครับผมแบบนี้เลยนะเติมกระสุนเรียบร้อยเป้าหมายไม่ชัดเจนครับผมเราสไนเปอร์ต้องอดทนรอเนี่ยวิ่งผ่านหน้าเราซะงั้นเพื่อนเราเองนะนี่ครับมาแล้วจระเข้ดีนะที่เขาไม่สนใจเราครับผมยิงไม่ยิงไม่ถูกจังหวะนี้ลืมกดเปลี่ยนปืนโอ้โธ่กดยิงอย่างเดียวเลยครับแต่ไม่เปลี่ยนปืนนะกระสุนยังเติมไม่เต็มยิงเฮ้ยจังหวะนี้ยิงไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นและแล้วมาแล้วครับนี่โอ้โหเรียบร้อยเขามากัดเราสุ่ม4สุ่ม5โดนยิงครับตายนะครับผมอุ้ยโดนอีกแล้วได้ไหมยิงเรียบร้อยครับผมแม่ยังไงสไนเปอร์ก็ยังทำงานได้อย่างดีนะโอ้ยโดนยิงจังหวะนี้โดนยิงทางด้านขวามือเห็นแล้วครับยิงเรียบร้อยนะถึงเราจะไม่สามารถยิงคู่ต่อสู้ให้ตายทายในนัดเดียวแต่ก็ช่วยเพื่อนเป็นได้ดีเป็นอย่างมากครับอ้าวยังไม่ทันได้ยิงเลยพอเห็นปุ๊บก็ตายแล้วครับผมข้างหน้ามีอะไรกันโอ้โหอยู่กับเป็นกลุ่มเป็นก้อนตรงนี้ยิงฮะติดที่กำบังครับผมติด cover แม่มุมนี้เหมือนจะเหมาะกับเรามีใครเห็นเราไหมมีแล้วครับโดนยิงยิงครับยิง1ดอกจัดไปอีกทีได้ไหมเอ้าลืมเปลี่ยนปืนครับผมนี่ฮะถ้ากดไม่ดีเพื่อนๆจะหลงนะผมเนี่ยกดจังหวะนี้กดเปลี่ยนปืนแล้วนะครับผมแต่ว่ากดไม่โดนเต็มที่นะ
ก็เลยทำให้ปืนมันไม่เปลี่ยนกดยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ได้นั่นเลยทำให้เสียชีวิตมาแล้วตรงนี้มาแบบสายเงียบครับจรวดเงียบนะตรงนี้มีทั้งความเร็วนี่ครับแล้วก็ดาเมจนะแต่ของผมเนี่ยไม่ค่อยมียิงยิงกัดทุกรูปแบบยิงฮะเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งขอตั้งตัวหน่อยสร้างบาเรียกันไว้โดดกัดครับผมนี่กัดยิงยิงฮะโอ้โดนลุมอย่างนี้ก็หนีที่เพื่อนเรียบร้อยบอกแล้วฮะมันอยู่ยากนะอ้าวเขาเปิดตัวมาอุ้ยโอ้โหหนีทางนู้นมาเจอทางนี้ครับผมโดนยิงตรงหน้าเรียกได้ว่าตายกันเลยทีเดียวนี่ตอนนี้อยากสะใจใช้นกปืนกลบ้างนะน้องฟันเยอะติดปืนกลสามก็บอกเลยโดรนเนี่ยยังไม่ตัดสินใจที่จะติดให้นะยิงครับผมยิงกันรัวๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เจ็บจี๊ดๆจริงครับเหมือนมดกัดนะค่อยต่อไปเรื่อยครับยิงแป๊บเดียวคุณก็จะรู้สึกว่าหน้ามืดจอแดงแล้วก็ตายครับเพราะว่าโดนปืนกลยิงเป็นระยะเวลานานอ้าวแพ้แล้วครับผมนี่ฮะได้มาแค่นี้เองคะแนนโอ้โหมาครับมาดูตอนที่2กันเลยครับผมอื้อหือพูดยังไม่ทันจบเลยโดนยิงครับผมเต็มๆเลยครับเลือดที่เต็มหลอดตอนนี้เหลือแค่ค้อนนะโล่เนี่ยหายไปแล้วเรียกได้ว่าโหดร้ายกันเหลือเกินครับผมนำดินต่อไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้เห็นเป้าหมายแล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องแอบหน่อยครับผมตรงนี้1 2 3ตัวเลือดน้อยไม่ทันอ้าวตรงนี้ว่ายังไงไม่เอาครับเยอะเกินนะตรงนี้ดีกว่าครับผมอยู่คนเดียวมันเปรียวยิงครับเกิดข้างหลังนะยิงใส่เลยไม่มีการยั้งผมงานนี้ว่าไงเรียบร้อยโดนยิงตูดด้วยครับเกือบตายโอ้โหเหลือนิดเดียวเพื่อนรอด้วยจังหวะนี้เพื่อนรอด้วยขอแอบด้วยคนแม่พักเดียวครับผมตอนนี้ขอบแดงแล้วใจเย็นเพื่อนไปไหนไปด้วยกันนะจะทำอะไรเราต้องบอกกันก่อนอ้าวเฮ้ยไหนบอกว่าจะคุยกันก่อนจะรีบไปไหนโอ้โหเอาครับผมเตรียมตัวให้ดีครับผมไปครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยใจไม่กล้าพอเอาหมายครับนี่ฮะเลือดน้อยเราทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่เหมือนจำศีลอยู่นิ่งนะแต่เราไม่สนใจครับโผล่มาได้กาดแล้วก็ยิงซะ1ตัวครับผมเลือดน้อยอ้อกำลังจะบอกเลยว่าเลือดน้อยก็เอาอยู่ที่ไหนได้เจ้าฝูงนกตรงนี้ต้องจัดการเก็บนกก่อนครับผมบินกันเยอะใช่ไหมเอาเอาถึงกับล่วงแม่เจ้านกพวกนี้เผลอไม่ได้เลยนะครับผมไสเปอร์ยิงเอาอีกแล้วครับผมยิงเอ้าทำไมไม่เข้าหนูเหมือนเขาจะทนทานเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะยิงให้ต้องประมาณว่าต้องคอยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยิงไม่เข้าซ้ำอีกหนึ่งทีครับผมปุ๊บยุบไปหน่อยเดียวโอ้โหนี่ฮะโคตรแข็งแกร่งแถมยิงสวนเราอีกอันตรายสุดๆ
เดี๋ยวจะดูซิว่าจะจัดการเจ้าตัวนี้ได้ไหมตูมตูมเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะจัดการเจ้าตัวนี้ไม่ได้นะสุดท้ายก็จัดการอ้าวได้ใครกระโดดมากัดเราเมื่อกี้ตายเลยเพื่อนดูทันไหมเนาะเออยิงครับอยู่ดีๆก็มาข้างหลังนะแม่มันช่างอยู่ยากจริงๆนะโลกใบนี้จัดไปเพิ่มเพิ่มบินครับผมโอ้โดนยิงหลบครับเอาโดนยิงจากไหนอีกด้านซ้ายโอ้โหโดนยิงตูดเรียบร้อยแป๊บเดียวปืนคู่ต่อสู้เนี่ยโคตรแรงของเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมจะตั้งใจอัพไปเรื่อยๆนะเพราะเป็นเกมที่ผมเล่นฆ่าเวลาได้อย่างสนุกครับผมตอนนี้ก็เริ่มสะสมเพื่อจะซื้อปืนแบบใหม่ๆบ้างแล้วนะตัวเนี่ยก็พักไว้ก่อนยิงยิงยิงสีทองดูมั้งสิสีทองเขาเรียกว่าพวกเทพนี่ยิงเทพดูมั้งนะครับผมไดโนเสาร์เทพโอ้ยิงตูดซะอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพื่อนคุยกันก่อนอย่างนั้นแหละคุยกันก่อนหลบก่อนครับจะไปไหนแล้วยังไม่จบเรื่องเลยคุยกันอีกนิดนึงยิงยิงฮะยิงเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมแม่ก็เรียกได้ว่ายังเป็นเกมที่เล่นได้อย่างสนุกสนานนะครับผมถ้าไม่มีการกระตุกหรือไม่มีบั๊กไม่มีอะไรเนี่ยรับรองเลยว่ามันจะเป็นเกมที่มอบความบันเทิงเล่นไม่ยากให้กับเพื่อนๆได้อย่างดีเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะกดเขาเรียกอะไรอ่ะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับผมกิ๊งกิ๊งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอ้าวตายเลยสำหรับคลิปต่อไปครับผมยังมีการเล่นต่ออีกนิดนึงนะนี่อันโลซอรัสตัวที่ผมภาคภูมิใจครับผมไล่ยิงตัวเปิดบาเรียแบบนี้เลยก็ยิงครับโอ้โหเยอะนี่ฮะนี่นี่ฮะนี่เป็นนกมามั่วอะไรตรงนี้นกก็อยากจะคิวกับเขาเหมือนกันนะยิงโอ้โหโดนครับเราโดนฮะโดนพิษเรียกได้ว่าเยอะฮะเยอะเยอะครับเยอะโดนโอ้โหนี่อะไรตั้งหนาเนี่ยโอ้โหสารพัดเลยครับผมโอ้โหดูครับทั้งสีม่วงสีเขียวก็เรียกได้ว่าโดนสารพัดกันเลยทีเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมอบความสนุกให้กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเคยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับเกม Jurassic Monster World ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ